บอกลาคลอคอดกระบอกลาคลองไทยได้เลยนะครับเพราะนอกจากร้อยปียังไม่ได้สร้างแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับมีโครงการใหม่ที่เรียกว่าไฉไลกว่าเดิมใช้เงินทุนประมาณแสนล้านนะครับแต่จะผลักการ G ีพภพักใต้เนี่ยได้โตขึ้นกว่า5เท่าคนไทยแถวนั้นเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยรวยขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเกิดอะไรขึ้นทําได้จริงไหมหรือว่าแค่ขี้โม้ไป,ไปวันเดยวคลิปนี้ไลฟ์ฟังนะครับ สีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมผนมะเป็นนักลงทุนแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าความลับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคนน,น,นะครับคุณอยู่ช่อง p r o p e r t ต expert ซ์เไลท์ที่มาพูดคุยกับทิ้งเรื่องอสังหาหริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของยุทธศาสตร์หนึ่งของชาติไทยนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งความเจริญสู่ประเทศไทยด้วยครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเล่าเรื่องของคอคอดกระหรือว่าคลองไทยก่อนนะครับผมื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ยินเรื่องราวเรื่องนี้มันนานมากแล้วนะครับโดยยุทธศาสตร์โดยกลยุทธ์ของคอคอดกระเนี่ยครับนั่นคือการลดระยะเวลาในการเดินเรือครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเขาเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาตรงสิงคโปร์ถูกไหมฮะแต่ถ้าผ่านตรงคอคอดกระตรงแถวระจว์คลีข,ข,นขนันเนี่ยหรือแถวระน,นองเนี่ยนะครับจะลดต้นทุนทั้งพลังงานทั้งเวลาและสุดท้ายเนี่ยนำมาซึ่งเม็ดเงินเข้าสู่ชาติไทยได้อย่างมหาศาลครับ ซึ่งโครงการนี้ก็เริ่มมาจากทางฝรั่งเศสนะครับที่เคยขุดตรงคลองสุเอตเนี่ยแล้วก็รสึกว่าให้มันสกเซสมากก็เลยมาเสนอรอห้าให้ทํานะครับ แต่ด้วยปัญหามากมายหลายอย่างทั้งเรื่องของ p o l i t i c เรื่องของการเมืองโลกอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นครับทำให้โอกาสความเจริญตรงนี้เนี่ยก็ไหลไปทางสิงคโปร์หมดเลยนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศท่าเรืออันดับต้นๆของโลกมีเรือเนี่ยที่แวะจอดเพื่อขนส่งตู้สินค้าเนี่ยไปยังประเทศต่างๆกว่า160เที่ยวต่อวันเลยนะครับซึ่งเชื่อมต่อท่าเรือต่างๆเนี่ยประมาณ600ท่าน,นะครับใน1 2 3ประเทศทั่วโลกครับในแต่ละปีเนี่ยมีจํานวนเรือที่ผ่านแถวนี้เนี่ยกว่าห้าหมื่าเจ็ดพันลำเทยนะฮ โปรเนเจอเริญรุ่งเรืองนำเข้าเป็นประเทศเมืองท่าเป็นฮัาสาคัญของทางเอเชียแบบนี้ครับดังนั้นหากมองในประเด็นนี้นะครับจุลศาสตร์ของการเดินเรือนเนี่ยค่อนข้างสําคัญของโลกมากแล้วก็ทกําเม็ดเงินกสูตรหลายๆประเทศนะครับซึ่งถามว่าไทยเนี่ยนะครับมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่ามีศักยภาพมากๆเลยนะครับหากเราดูเรื่องของแผนที่ภูมิศาสตร์ของโลกจะเห็นภาพว่าทางฝั่งซ้ายมือนเนี่ยก็คือมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งการเดินเรือที่สําคัญนะครับอาจจะมาจากอินเดียเองอาจจะมาจากทวันตะวันออกกลางนะครับหรือว่าอ้อมมาจากทางยุโรปนู่นเลยซึ่ง คงสินค้าจากทางยุโรปเนี่ยรวมถึงน้ามันด้วยนี่ครับจะมาฝั่งเอเชียมาฝั่งของทางจีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์พวกนี้เนี่ยก็ต้องผ่านช่องแคบส่งมารากาตรงนี้ครับแต่ถ้าดูจริงๆแล้วไทยเองก็เป็นจุดยุทธศาสตร์นึงที่สําคัญนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่ขั้นกลางระหว่าง2มหาสมุทรเลยนะครับเช่นมหาสมุทรอินเดียนะกับทางผู้ฝั่งนี้ทะเลจีนใต้ดัานนีนน้จึงเกิดไอเดียข,ของการเชื่อมต่อระหว่าง2ทะเลนี้เห็นภาพใช่ไหมครับซึ่งจุดยุทธศาสตร์เนี่ยมาถือว่าใช่เลยนะครับมีความต้องการตรงนี้เนี่ยตั ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคอคอดกแบบดั้งเดิมเป็นเหมือนทางเชื่อมนะครับแต่ขอให้ทำไปสักอย่างหนึ่งแล้วหน้ายังไงไม่ต้องดีกว่าไม่ทําแน่นอนนะครับมันจึงเกิดเป็นโครงการชื่อว่าแลนด์บริดจ์ขึ้นมานะครับซึ่งก่อนี้นี่ก็ตั้งใจจะขุดเป็นตัวคลองไทยคอคอดกถูกไหมฮะแต่ตัวคลองไทยหรือคออดกเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าขุดไปเนี่ยรุบบระบบนิเวศต่างๆนานาทรัพยากรทางทะเลต่างๆมันจะปนป่วนพังพินาศไปหมดเลยครับเช่นตรงชายฝั่งของจังหวัดตรังเนี่นะครับก็มีระบ ดก็ไ้แล้วก็มีคนถามนะครับว่า้ถ้าวันนี้มาทําท่าเรือหรือว่ามาทําช่องทางตรงนี้มันจะทันไหมเพราะสิงคโปร์มันก็เติบโตอย่างมหาศาลแล้วนะครับเราจะสามารถดึงตัวเรือนจากสิงคโปร์ที่ผ่านตรงช่องแคบมะละกามาผ่านทางไทยเราจะทําได้จริงๆเหรอครับคำถามนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับต้องบอกก่อนว่าทางเรือนการขนส่งทางเรือเติบโตขึ้นทุกปีวันสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งปัจจุบันนี้มีเรือนที่ผ่านเข้าสู่ช่องแคบมะละกาประมาณหนึ่งแสนลำต่อปีเลยนะครับและการเติบโตแบบนี้ในเวลาสามสิบปีเนี่ย ก็จะมีตัวเรือเนี่ยมากขึ้นกว่า2เท่าเลยเนะครับคำถามคือว่าให้ช่องแคบเดิมเนี่ยมันก็ต้องแออัดมากขึ้นถูกไหมมีคนเข้ามาใช้มากขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําในฝั่งของ ตัวแลนบริดเนี่ยนะครับหรือว่าทําตรงท่าเรือตรงแถวระนองเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีเรือที่เติบโตขึ้นเนี่ยเลือกเส้นทางนี้มากกว่าเพราะว่าหลีกเลี่ยงความแออัดนะครับและแถมเนี่ยระยะทางเนี่ยมันสั้นกว่าด้วยครับคำถามคือไอ้ตัวแลนบริดตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากแค่ไหนทำไมนักวิชาการหลายคนเนี่ยเริ่มโน้มเอียงไปทางแลนบริดมากกว่าที่เป็นการขุดคลองนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้คือโครงการ2ท่าเรือน้าลึกนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือท่าเรือตรงแถวระนองครับแล้วฝั่งขวาเนี่ยเป็นท่าเรือน้ําลึกตรงแถวชุมพรครับคำว บริษก็คือสะพานครับก็คือสะพานที่ดินที่ทําให้หน่านน้ํา2ฝั่งเนี่ยมาเจอกันนั่นเองครับหลายคนก็จะงงว่าเอา้าไม่เป็นคลองแล้วเรือมันจะผ่านได้ไงมันต้องจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยทะลุฝั่งนี้เหรอความจริงคือไม่ได้ทะลุน,นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นจุดที่เรือสามารถผ่านไปได้ชมไหมครับแต่เขาทําเป็นตัวฮับแทนครับหรือเรียกว่าเป็นตัวทา n ์ทิชันเหมือนกับว่าเราขึ้นเครื่องบินเคยไหมฮะเราไปทำทาร์ทิชันที่อีกประเทศประเทศหนึ่งทําการเปลี่ยนโครงเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ไปอีกต่อหนึ่ง ปกติกลยุทธ์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นจะบินตรงเลยก็ได้ถูกไหมฮะหรือว่าจะมาเปลี่ยนเรือเปลี่ยนลำก็ได้นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนครับมันเป็นการขนส่งเรื่องของวัสดุหรือทรัพยากรต่างๆหรือแม้่งสินค้าต่างๆครับยกอย่างเช่นพวกคลังสินค้านี่นะครับก็จะมีการขนส่งจากสองฝัง่งนั่นคือขาเข้ากับขาออกนั่นเองครับขาเข้าเนี่ยอาจจะมาจากว่าผู้ผลิตนะครับได้ทาการผลิตสินค้าต่างๆนันที่เป็นจากต้นน้ำนะครับหรือจากโกดังจากโรงงานของเขาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ และฝั่งของขาออกครับนั่นก็คือการที่รถขนส่งนต้องกระจายสินค้าพวกนี้ไปตามศูนย์ตามห้างหรือว่าตามร้านค้าข้างนอกนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าการกระจายสินค้าพวกนี้ไม่ได้มีสินค้าเดียวสิครับอาจจะเป็นสินค้าหลายๆอย่างผสมปนเปีกันไปครับเช่นมีนมมีน้ํามีน้ําผลไม้แตเขาเอาสินค้าพวกนี้มาจากโกดังันเดียวกันนั่นเองครับดังนถ้าเราไปมองเรื่องของเป้าหมายโครงการแลนด์บิทเนี่ยนะครับก็คือขาเข้าจากทางฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งของระนองนะที่เป็นท่าเรือน้ําลึกแห่งใหม่นะครับขาเข้าจะมาจากฝั่งขอองยุโรรปแฟิกา ก็ตันออกกลางครับพอเข้าปุ๊บเนี่ยครับก็าสินค้าต่างๆนานาเนี่ยมาขนส่งต่อไปไอาจจะขนส่งให้ทางพมา่าเวียดนามไทย หรือขึ้นตรงไปถึงจีนเลยผ่านพวกของสร้างรถไฟเองก็ทําได้เช่นเดียวกันครับส่วนขาออกเนี่ยนะครับก็คือต้องมีสินค้าเกี่ยวกับพวกกลุ่มอีสต์เอเชียอย่างเช่นของมาจากฟิลิปปินส์ของมาจากอินโดนีเซียของมาจากญี่ปุ่นหรือทั้งท่ทางจีนครับเหมือนกับเป็นฮับนะครับเอาของมาส่งแล้วก็เวลาขากลับเนี่ยก็เอาของจากฝั่งนี้กลับไปครับซึ่งหากดูในฝั่งของท่าเรือชุมพรกันบ้างดีกว่านะครับขาเข้าเนี่ยนะฮะก็มาจากฝั่งอีสต์เอเชียครับและขาออกเนี่ยก็ต้องมีฝั่งของยุโรปเนี่ยสินค้ายุโรปเนี่ยไปทางอี จากช่องแคบมาลากาทางผ่านทางเรือนะฮะแต่เป็นอารมณ์เหมือน transshipment น,น,นะครับหรือว่าการเปลี่ยนผ่านของการเดินเรือการผ่านทางสินค้านั่นเองครับก็เรียกว่ามันไม่ได้ขัดกันกับทางสิงคโปร์นะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าต้องการมาท r a n s ิ t หรือบางครั้งีเขาอาจจะมาสนส่งที่ประเทศไทยเองก็เป็นไปได้ครับแต่ตัวแลนบิดเนี่ยยังไม่จบเพียงแค่ตัวท่าเรือนาลึกนะครับท่าเรือนำลึกที่ส,สมัยนีย้ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะฮะแต่มันต้องมีตัวเชื่อมระหว่างกลางนะครับระหว่าง2ท่าเรือนี้ก็เรียกว่าตัวถนนนั่นเองครับมีทั้งแบบของมอเตอร ซึ่งการทาถนนพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องสูญเสียสัตวปรธรรมชาติมากเหมือนกันขุดคลองนะครับเพราะสามารถลัดเลาะอ,อะไรต่ตางๆได้ครับแล้วมันจะเชื่อมกับเรื่องของรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงแล้วก็มอเตอร์เวย์อีกด้วยนะครับหมายความว่าถ้าคุณเอาสินค้ามาลงที่ท่าเรือตรงนี้เนี่ยนะฮะอาจจะใช้โครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยได้เลยครับหรืออาจจะใช้เส้นทางนี้ครับอ้อมไปยังตัว EEC ได้ด้วยนะครับซึ่งเส้นทางเหล่านี้เน็ตเวิร์ดมันไปค่อนข้างก้าวไกลเนี่ยอาจจะไปทางลาวกมได้ทางเวียดนามและทางจีนนนนทาาาางพมมมมม่ไดด้้้ววยยะคัก็จี หล,หลายๆที่เนี่ยมาดรอปสินค้าตรงนี้แล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการกระจายสินค้าเข้าสู่ C M v หรือไม้ทั่งเข้าบนเป็นจีครับแปลว่าก็มองได้หลายมุมนะครับมาดรอปปุ๊บ ใช้ทางเส้นทางเรื่องของทางบกต่อเลยอย่างเช่นทางมอเตอร์เวย์รถไฟนะครับหรือว่าเฮ้ยไม่พอใจจะมาดรอปแล้วเปลี่ยนเป็นทางเรือในฝั่งของเอเชียก็ได้ครับมาทรานสิตมาเปลี่ยนสินค้าส่งไปสับมาแล้วก็ไปทางเอเชียก็ทําได้เช่นเดียวกันครับซึ่งโครงการนี้ก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลหลักของชาติด้วยนะครับนั่น,นคือตัว SEC นั่นเองครับ Southern Economic Corridor ครับที่รวมถึง4จังหวัดนะครับได้แก่ระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชครับอีกทั้นนั่นแน่นเขาจะมีโครงการเรื่องของสะพานข้ามอ่าวไทยจำนวน9.9นล้าานานรพอทกํก เชื่อมระหว่าง EEC ตรงนี้เนี่ยนะครับมาสู่ทาง SEC ทางตัว Landbridge เนี่ยได้เลยครับก็หมายความว่าสินค้าเนี่ยนะครับที่บรรจับตรงละนองเนี่ยก็สามารถที่เชื่อมต่อไปทาง EEC ได้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นวัตถุดิบทางการผลิตต่างๆนะครับหรือรวมถึงพวกพลังงานน้ำมันอีกด้วยครับซึ่งนุภาพรวมของการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3อย่างนันั่นคือท่าเรือน้ำลึกนะครับ Motorway แล้วก็เรื่องของรถไฟรางคู่นะครับก็ตีเป็นเงินประมาณหนึ่งแสนล้านบาทครับและล่าสุดเนี่ยโครงการนี้เริ่มนับหนึ่งแล้วนะครับคาดว่าจะใช้าารงงปปะมณีน 73-77ครับซึ่งคาดการณ์ว่าโครงการนี้จะทาให้ GDP ของทางภาคใต้เติบโตขึ้นนะครับถึง5เท่าด้วยกันครับจากมูลค่าปัจจุบัน2.4หมื่นล้านนะครับไปถึง120,000ล้านบาทครับโดยนอกเหนือจะเป็นเหมือน transition ถูกไหมครับหรือว่าเป็นตัว t r a n s i p m e n เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมมาตั้งตรงนี้ด้วยนะครับแต่จะไม่ใช่อุตสาหกรรมหนักเหมือนบาง EEC เนี่ยฮะแต่เป็นอุตสาหกรรมเบาๆครับแต่ก็สร้างแหล่งอุตสาหกรรมขึ้นมาที่ย่อมๆเนี่ยตรงแถวนี้ของภาคใต้ได้เลยครับซึ่งทางเนี่ยจ มองว่าเป๊ายไทยเนี่ย ในท่าเรือตรงนี้เนี่ยนะจะเป็นจิตท็อปของโลกอีกด้วยนะครับโดยมองว่าท่าเรือน,น้าลึกตรงภาคใต้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ติดท็อปแของโลกนะเทียบเท่ากับพวกเออ่ฮ่องกงได้เลยครับค่อนข้างน่าสนใจนะว่ากลายเป็นเมืองท่าอันดับแของโลกได้จริงๆหรือเปล่าแต่อยากศักยภาพหรือของทําเลเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆจริงๆครับซึ่งหากดูภาพรวมคร่าวๆนะครับนั่นคือท่าเรือตรงนี้เป็นท่าเรือน,น้าลึก2ฝั่งนะครับจากฝั่งระนองแล้วก็ฝั่งของชุมพรครับซึ่งคาดการณ์จะมีคนมาใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับจากการเติบโตขอ,ของการเดินรดเรือเองกกก็็ตตาาาามมมหรรรรรืือออแ้ะททททัั่่่งงงีีจจุุดดยธศส์ชเเเนนนขป เหมือนเป็นจุดฮับในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือแม้กระทั่งการนำสินค้า่ยส่งไปยังในไทยใน EEC หรือแม้กระทั่งในจีนในพมา่าเวียดนามผ่านเส้นทางรถไฟผ่านเส้นทางเรื่องของมอเตอร์เวกเองก็ทําได้เช่นเดียวกันครับอีกทา้งั้นเขาจะมีโครงการเรื่องของสะพานข้ามอา่าวไทยด้วยนะอาจจะมาเชื่อมโครงการนี้โดยตรงเลยและทุกหมดทั้งหมดใช้เงินประมาณหลักแสนล้านเองและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็เป็นโครงการที่น่าสนใจและสําคัญครับมันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผม10ปีได้เจอกันครับนี่ขอบคุณที่คนตั้งฟังจนจบนะบถ้าคุณชอบคลิ ถ้าคุณรักภาาเราคือเพื่อนกันครับมาสุดคล,คลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างครับในคลิปที่พูดถึงโครงการโครงการหนึ่งชื่อว่าตัวแลนบริ์นะครับที่เป็นโครงการที่ว่าจะมาแทนตัวคลองไทยหรือว่าคอคอดกัดที่ประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยยังขุดกันไม่ได้เลยนะื่งจาปัญหาเรื่องของข้อพิพาทต,ต่างๆหรือไม่ทั่งการเมืองระหว่างประเทศด้วยครับซึ่งการที่ไทยไม่ได้ทำตัวคลองคอดกัดตรงนีน้ทำให้เม็ดเงินเนี่ยครับไหลไปทางช่องแคบมาละกาสิงคโปร์จิงคโป์เนี่ยก็เติบโตเป็นเมืองท่าสําคัญของโลกมีเรือเนี่ย ส่งจากยุโรปอินเดียตอนออกกลางเนี่ยนะครับมาฝั่งของจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้วยครับการเติบโตของการเดินเรือเนี่ยเติบโตประมาณปีละสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับกล่าวคือว่าปัจจุบันเนี่ยมีเรือประมาณหนึ่งแสนลำต่อปีนะฮะ อีก30ปีช่องแคบนี้จะมีเรือประมาณอีก2เท่าเลยครับดังนั้นความหนาแน่นที่เติบโตประมาณนี้นี่นะครับถ้าเราทําตัวระนองเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนจุดเชื่อมจุดหนึ่งลดความหนาแน่นของช่องแคบมรดกาได้ก็จะมีคนที่แบบมาใช้ทางตรงนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งฝั่งของแลนบิดเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคลองไม่ใช่การขุดทะลุแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าการขุดแบบนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมจัดทำลายนุนิเวศและอาจจะได้ไม่คุ้มเสียครับแต่แลนบิดก็คือการทําท่าเรือ2ฝนะืองนน่ฝัง่งานะครับคือดิก็ทีี่่ดินนทส ดังนั้นการเชื่อมโยง2ท่าเรือนี้ผ่านถนนที่เป็นแผ่นดินนั่นเองครับซึ่งท่าเรือตรงฝั่งระนองนี่นะครับมันก็จะสามารถที่จะรับเรือนที่มาจากภาคตวันตกนะครับได้แก่อินเดียยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางได้ครับ โดยขาออกเนี่ยครับเรือพวกนี้ก็นำสินค้าที่มาจากอีสเอเชียออกไปด้วยครับซึ่งในฝั่งของชุมพรก็เช่นเดียวกันถูกไหมครับขาเข้าคือเอาสินค้าจากอีสเอเชียเข้ามาแลวขาออกเอาสินค้าจากฝั่งยุโรปออกไปครับคำถามก็คือว่าใครมันจะมาเปลี่ยนเรือตรงนี้ล่ะมันไม่เดินทีเดียวให้ครบเลยเลยนะครับความจริงคือมีะครับมนเป็นเหมือน transition ครับเหมือนเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยบางครั้งเราก็จะแบบไปเปลี่ยนเครื่องบินกลางสนามบินบางที่ที่เราไม่ได้จอดลงเลยครับคือเหมือนเราเดินทางผ่านเครื่องบินอะไรแบบนี้ครับหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้บินตรงเดรงนนัั้มกกกไไปปลคบถู็็ ซึ่งการขนส่งทางเรือเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับบางครั้งต้องมีการเปลี่ยนสินค้าบ้างและทางตัวแลนบิดเนี่ยเขาจับของลูกค้าตรงนี้ครับซึ่งของการแลนบิดเนี่ยประกอบด้วยสอย่างนะครับนอกจากท่าเรือน้าลึก2อันแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ครับและเรื่องของรถไฟรางคู่แล้วก็รถไฟความเร็วสูงด้วยครับกล่าวคือว่าเขาก็ใช้ตัวฮับตรงนี้เนี่ยนะครับกระจายสินค้าเข้าสู่ CLMV เช่นพม่าเวียดนามกัมพูชาลาวผ่านโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงผ่านโครงสร้างรถไฟรางคู่ผ่านโครงสร้างมอเตอร์เวย์ไปทาง EC ด้วยครับและเขาจะเชื่อม ของพวกเขาก็เป็นไปได้หรือนําข้าฝาั่งนี้จากเข้าสู่เขาก็เป็นไปได้ครับและในอนาคตมีโครงการที่ชื่อว่าสะพานข้ามอ่าวไทายจำนวน9.9แสนล้านนะครับซึ่งจะเชื่อมผ่าน EEC ได้เลยดังนั้นสินค้าที่เคยมาเข้าทาง EEC เนี่ยอาจจะเข้าทางระนองก็ได้แล้วก็ทําการลําเลียงผ่านขนส่งทางบกก็ได้ครับซึ่งสิ่งหนึ่งน่าตื่นเต้นคือโครงการนี้ได้ทําการเริ่มไปแล้วน,นะครับคาดว่า10ปีเนี่ยน่าจะสร้างเสร็จครับไม่เหมือนกับทางคอคอดการที่แบบร้อยปียังไม่ได้ทำเลยจูบี้ฮะเป็นแค่ไอเดียเท่านั้นครับคาดว่าจะให้จ เท่าของฮ่องกงเลยครับและสุดท้ายจะนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็คนไทยอยางมาสาร้างให้คนไทยอาจจะรวยขึ้นจากโปรเจกต์นี้ก็ได้เป็นไงก็ลองดูกันตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบเรื่องกดไลค์ไปติดตามช่องผมที่ Apple แอปเปิดไลน์ด้วยนะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ